สวัสดีครับเจมส์มานะครับรับบทเป็นสิงห์บดินทร์ครับไทยรินดาค่ะรับบทเป็นหนูหริ่งค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเป็นบอดี้การ์ดของกันและกัน1วันนะครับเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ไหนใครต้องเป็นคนจัดการโอเคไหมครับไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับทำไมล่ะคือผมอยากให้น้องพาจัดการนะเพราะจริงๆแล้วเขาควรจะต้องกินเยอะๆครับก็เลยอยากให้เขาเป็นคนจัดการอะไรแบบนี้มากกว่านี้ครับพี่เจมเป็นแบบเป็นฟู้ดี้ค่ะคือแบบว่าชอบทานอาหารชอบ explore เรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมอบให้พี่เจมค่ะแต่คนเขาก็หาว่าพี่เจมอ้วนหรอครับไม่อ้วนเป็นฟู้ดี้ไงโอเคใครครับใช่ค่ะพี่เจมที่กลัวใช่ครับพี่เจมที่กลัวครับพี่เจมกลัวผีแล้วก็ไม่เข้าบ้านผีสิงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าก็คือน้องพายแน่นอนครับจริงๆพายก็กลัวมากๆเลยนะคะแต่พายรู้สึกว่าพายปกป้องพี่เจมได้ค่ะนี่ครับต่อเลยครับ นี่เลยครับผมเลยครับ Number 1ค่ะคิดว่าเราอย่างที่บอกครับเป็นคนชอบแอคทีฟเป็นคนชอบไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์เพราะฉะนั้นเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องกีฬาเนี่ยต้องเราเลยครับแล้วก็อยากจะชักชวนให้น้องเขาทำแบบที่เขาทำอยู่ไปเรื่อยๆครับตังค์เลยค่ะก็สองคนครับ2คนก็ได้ได้ไหมอ่ะได้เพราะส่วนตัวเองก็เลี้ยงหมาแมวกับผู้จัดการที่บ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ได้ดูแลพวกเขาอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ชอบที่เห็นแบบเด็กๆสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแบบเกิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆครับหนูก็รู้สึกว่าเรา2คนเลี้ยงสัตว์เหมือนกันหนูเองก็เลี้ยงแมวด้วยค่ะรู้สึกว่าแบบเออรักเลี้ยงจริงจังด้วยจริงจังด้วยใช่ค่ะหนูค่ะครับคิดว่าน่าจะเป็นน้องมากกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวเองเป็นคนที่ถ้าเข้าไปในห้องของผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าห้องเหมือนแบบระเบิดลงเลยครับใช่เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบวางของไว้แล้วก็มีแค่เราเท่านั้นที่จำได้ว่าของชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกว่าห้ามอย่าเก็บห้องผมเลยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราหาของไม่เจอหนูเป็นคนค่อนข้างแบบเนียบนิดนึงเวลาเก็บของเก็บกระเป๋าหรือว่าแบบเวลากินข้าวก็ไม่ชอบให้แบบว่าโต๊ะรอบๆมันแบบเลอะก็จะคอยเช็ดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนี้แค่มากองถ่ายกระเป๋าก็ไม่เหมือนกันแล้วมาผมมาเป็นย่ามแบบอะไรอย่างเงี้ยของก็มาเป็นกระเป๋าแบบคนชอบทักว่าแบบไม่3วัน2คืนหรออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกระเป๋าจริงจังของผมมาเป็นย่ามก็นี่แหละครับให้น้องผ่านให้พี่เจมครับหนูให้พี่เจมเหมือนกันค่ะเพราะอะไรครับพี่ไม่รู้สิอ๋อพี่เจมมีสีมงคลอะไรอย่างเงี้ยใส่สีมงคลพี่เจมใส่สีมงคลค่อยพาคือกำลังของขังเยอะพี่เจมจะใส่แบบสีส้มทุกวันจันทร์เวลาไปคือกองถ่ายเราถ่ายจากมังคันพุทธเนาะแล้วทุกวันจันทร์พี่เจมจะใส่สีส้มตอนแรกหนูก็ไม่สังเกตหลังๆก็อ๋อสีมงคลใช่จะเป็นสีมงคลครับหนูจะไม่ค่อยแบบซีเรียสเท่าไหร่ใช่นั่นแหละครับง่ายๆเลยครับวินาทีเหรอคะ10นาทีสองเขาแบบยิ้มให้หนูแบบนิดตอนเริ่มหนูจะได้แบบเบรกอย่างเงี้ยไม่ได้ยิ้มเลยครับ That's your plan เป็นคนตาเล็กครับ ง่ายหน่อยครับ เอาพี่เจมแล้วกันเพราะพายไม่เคยครับผมไม่คือหมายถึงว่าด้วยตัวละครใช่คือเราต้องสู้กับเขาให้ได้เนี่ยเราเลยจะบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราต้องไม่เขินจนมันออกมาให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนในสิ่งเนี่ยแค่เขาเหมือนแบบยินยอมที่จะทำตามอะไรก็ได้จับมือหรือเขาแซวนิดแซวหน่อยเลยเงี้ยเราก็เขินละหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำออกไปเนี่ยเราก็เขินตัวเองครับเพราะว่าทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะบอกว่าไม่เขินเพราะว่าสบายใจด้วยล่ะค่ะสบายใจด้วยแบบเป็นพี่เจมอะไรเงี้ยครับทั้งคู่เลยครับ คือด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องแรกของเขาเขาก็ทำได้ดีมากๆแต่ทุกอย่างที่ผู้ชายทำเนี่ยน้องทำหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งหนีระเบิดบู๊มือบู๊อะไรก็ตามเนี่ยน้องเขาทำหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราทั้งคู่เนี่ยต้องเจอพบเท่าๆกันเลยต่อทั้งคู่ด้วยค่ะครับอยากให้ทุกคนฝากด้วยนะครับละครเรื่องพอรัก
จะเล่นเหมือนกันเลยอ่ะมันดูกันเยอะๆนะครับ2ทุ่มครึ่งดีทีวีกด33ดูมือถือกด3,000นะครับแล้วตัวเองค่ะตามนั้นเลยค่ะ